เดินทางกับเอ๋ยใครบอกลำบากนี่คือการเดินทางที่สบายที่สุดของช่องเฉอยร้ายเพราะวันนี้เอ๋ยจะพาน้องเจนและผองเพื่อนขับรถบ้านเที่ยวคาเฟ่ขี่ม้าชมวิวเล่นน้ำตกเจ็ดสาวน้อยรวมถึงเราจะไปนอนรถบ้านที่เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ช่วงเอาข้าวไม่ได้ออนนิ่งกลางไม่ได้คือเราต้องใช้ชีวิตอยู่บนรถจนถึงเช้านี่พวกคุณคือผู้ประสบภัยกันป่ะโทษทีร่วมถึงมาลุ้นกันนะคะว่าใครในทริปนี้จะต้องเอาถังอึของเพื่อนไปทิ้งมาติดตามกันได้ในชาเอ๋ยไรเอ็กโมโตโฮมสวัสดีค่ะทุกคนเอ๋ยนะคะโลดีนะคะจะเป็นทริปที่เอ๋ยสบายและตื่นเต้นที่สุดแล้วนะคะเพราะว่าวันนี้นะคะเอ๋ยจะเอาโมโตโฮมไปเอ๋ยก็จะไม่ได้ไปคนเดียวนะเพราะว่าวันนี้เนี่ยเราจะไปกันครบแก๊งเลยกับทีมงานเจ้าเดิมของเรานะคะและที่สำคัญวันนี้เอ๋ยจะพาเพื่อนคนน่ารักของเอ๋ยไปด้วยนะคะนั่นก็คือน้องเจนเบนเคนนั่นเองตอนนี้นะคะทีมงานกำลังขนของขึ้นโมโตโฮมกันอยู่ทุกคนอันนี้เป็นประสบการณ์แรกในชีวิตเลยนะแล้วพูดเลยว่าเป็นหนึ่งในความฝันของเอ๋ยมากๆที่แบบในอนาคตเอ๋ยอยากจะมีรถบ้านหรือว่าโมโตโฮมเนี่ยไว้ของตัวเองนะไว้ออกทริปนะคะแล้วก็มอเตอร์ไซค์เนี่ยติดไว้ข้างหลังรถนั่นเองใหญ่มากเขาบอกว่ารถคันนี้สูง3เมตรแต่ดูจากทรงแล้วเหมือนต้องเอาตัวเอ๋ยต่อขึ้นไปอีกคนนึงรถคันนี้นะเป็นรถ Voyager 613ซึ่งนั่งได้ประมาณ6คนก็คือสามารถแบบใช้ชีวิตกันในเนี้ยได้เลย6คนนั่นเองจะบอกว่าก่อนออกทริปนะเมื่อวันก่อนเอ๋ยมีโอกาสได้เข้ามาเรียนรู้อุปกรณ์การขับขี่เพิ่มเติมนะคะจากพี่เต้ยซึ่งก็เป็นเจ้าของโชว์รูมที่นี่นะคะพกโชคนั่นเองจริงๆอ่ะติดแหลกมอไซค์ข้างหลังก็ได้นะทุกคนแต่ว่าเอ๋ยติดไม่ทันนะคะก็เลยไม่สามารถเอาน้องแบ็คกี้ไปพี่เต้ยนะคะก็เลยให้ยืมจักรยานไฟฟ้าแทนแล้วนี้นะคะก่อนที่เราจะเดินทางนะเรามาแนะนำสมาชิกของเรากันสักหน่อยดีกว่านี่นะคะคุณแซมตากล้องและหลายๆคนที่ทุกคนรอคอยเขากลับมาอีกแล้วค่ะสวัสดีครับผมโอ้ยวายสวยชินเอาเนี้ยใช่เช้าๆอ่ะยังมี energy อยู่นัด6โมงพี่แม็กมา7โมงนะคะทุกคนแฮชแท็กนะครับเซฟลุงแม็กนะครับผมเดินทางไปรับเจนครับผมพี่ขับได้แน่นะขับได้อ่ะได้ไปเจอกันมาแล้วผมพี่ไม่ไปเดินอ่ะค่ะแล้วพี่ค่ะหรือยังเฮ้ยประตูมึงไม่แน่นจริงเหรอจริงเหรอประตูหนูไม่แน่นหรอเปิดไม่ได้อ่ะได้แล้วแม็กซ์โต๊ะถอดไงเอาเหรอวุ่นวายมากวุ่นวายมากนี่เราต้องไปเติมน้ำมันก่อนนี่คือเติมอะไรดีเซลวะแล้วถ้าวินอ่ะเติมคันหลังให้ด้วยไม่พี่มันจะเล่นมุกวินดีเซลพี่เอาล่ะเอาใหม่ไม่ทันแล้วคือไม่บอกฮะแล้ววินอ่ะไม่เอาแล้วไม่ได้ละเอาดิเนี่ยเอาดิเอาดิ5432รถคันนี้เติมอะไรเนี่ยมึงขำทิ้งอ่ะพี่แม็กรถคันนี้คันอะไรอะไรนะอะไรอ่ะรถคันนี้เลยนะเติมอะไรพี่รู้ว่าหนูรู้จักเจนได้ยังไงเออรู้จักได้ไงเพราะว่าหนูเล่นซีรีส์กับเจนอันนี้คือผู้รู้จักกันในซีรีส์ที่พี่เจอเราก็คือทั้งหมดทั้งแก๊งชาเอ๋ยไลน์เนี่ยก็คือเจอกันในกองซีรีส์เรื่องนึงอ่ะแล้วรู้จักเจนได้ไงอ่ะก็นั่นแหละรู้จักในกองแบบเป็นน้องน่ารักอ่ะเออมีทักๆมาชวนว่าแบบเออเจนสนใจมาเที่ยวพี่ไหมปกติพี่ไปพัทยาพี่ก็โดนชวนเที่ยวเหรอนะเที่ยวอะไรเที่ยวไหมคะเที่ยวไหมคะคนละเที่ยวโอ้ยพี่ว่าก่อนหนูมาทำชาเอ๋ยไลน์อ่ะเมื่อก่อนหนูก็แบบใช้ชีวิตก็คือนอกจากที่หนูจะไปทำพิธีกรใช่ไหมไปถ่ายงานถ่ายละครถ่ายซีรีส์อย่างงี้ใช่ไหมหนูก็จะร้องเพลงกลางคืนวันไหนที่ไม่มีงานละครหรือไม่ได้ออกกองอ่ะคือกลางวันมันจะว่างมากเว้ยชีวิตประจำวันหนูจะเป็นนี้พี่ตื่นลงมากินข้าวแล้วนอนดูซีรีส์พี่รู้ว่าหนูอ่ะดูซีรีส์เยอะมากดูหนังเยอะมากแต่การดูหนังก็ทำให้มึงเป็นนักแสดงที่ดีได้ถูกต้องแสดงว่ามึงไม่ต้องเสียดายถ้าสมมติเราทำงานนักแสดงใช่ไหมเราไม่ดูหนังเลยอ่ะมันก็เหมือนคนที่ไม่ทำงานบ้านทุกอาชีพเลยถ้าอยากเป็นคนเก่งต้องดูคนอื่นที่เก่งกว่าดูหนังก็เหมือนกันนี่เสียละตอนนี้มีแพชชั่นในการเดินทางในการท่องเที่ยวเราเป็นคนชอบแบบอ่ะมอเตอร์ไซค์มีแพชชั่นในการขับรถกระบะยังเดี๋ยวต้องลองเดี๋ยวกูมีแพชชั่นจะไปนอนนะรู้ยังพี่อ่ะอะไรก็ได้พี่ต้องขับก่อนตอนเนี้ยตั้งใจขับก่อน
อนพูดถึง YouTube อ่ะพี่มันมีคอมเมนต์มาเยอะอยู่นะเว้ยเรามีอินเตอร์แฟนว่ะพี่เป็นคนประเทศญี่ปุ่นซึ่งก็สปริตๆ CPR สปริตๆจะให้ไอ้ให้อ่ะกูรู้แต่ยังอื่นกูไม่ได้สุมิตราวิชาไมตรี2559บอกว่าน้องเอ๋ยน้องเอ๋ยไม่เอ๋ยเอ๋ยน้องเอ๋ยอ่ะน้องเอ๋ยสายลุยไปได้ทุกที่ทั่วไทยดูแล้วใจฟูฟ่องมากนำเสนอได้น่ารักคนสวยลุยๆอีกแล้วสุดจัดสุดจริงดูสนุกน่าติดตามมากๆคลิปนี้ไม่เหงาแล้วบรรยากาศดีธรรมชาติสวยงามมากท่องเที่ยวสนุกมากเลยแล้วตัดสนุกมากด้วยค่ะอันนี้เขาพิมพ์จริงเหรอจริงยาวมากพี่มีคนให้ซุปเปอร์แตงหนูด้วยนะกี่บาท69บาทขอบคุณครับขอบคุณค่ะครับอุ้ยมีคนนี่คนทาวเวลบอกว่าสนุกมากครับได้ลงมาเป็นคู่กัน มีแฮชแท็กด้วยนะเอ๋ยสไลด์ดอยคนน่ะบอกว่าหนูน่าเหมือนกีกายสไลเดอร์ใช่อ๋อแล้วไงแล้วเขาก็เลยคิดแฮชแท็กนี้ขึ้นมาใช่คนสุวัฒน์บอกว่า แล้วทีมงานพูดตรงเกินอันนี้กูพูดประโยคนี้กูเป็นคนพูดในข่าวช่องลมนี่คนนี้ประขาประจำเลยพี่สิงห์ทอง1810ชอบน้องหมวกเหลืองกวนๆดีเอามาอีกเอ๋ยจะได้ไม่เหงาได้ด่าพูดหยาบๆมั่งวันนี้หมวกสีดำนะครับคลิปนี้โกโกลิโควีทูนะคะบอกว่ามาชมทีมตัดต่อตัดมาสนุกมากดีใจกับการอัปเกรดโปรดักชันของช่องทำให้คอนเทนต์ดูเพลินขึ้นเยอะเลยครับผมจริงๆก็ขอบคุณทุกคอมเมนต์เลยทั้งคำชมและก็คำตินะคะก็ถ้าหากว่าพี่ๆคนไหนนะอยากให้ EP หน้าเอ๋ยอ่านคอมเมนต์แบบนี้อีกนะคะคอมเมนต์มาในคลิปนี้กันได้เลยนะเดี๋ยวจะอ่านชื่อแล้วก็อ่านทุกตัวอักษรเลยช่องมีเรียกชื่อด้วยเหรอมีค่ะอุ้ยเสียงเปลี่ยนเสียงคนลึกหรอน้องเจนสวัสดีค่ะโอ้ยไม่สวยเลยอะสวยออก มาทุกคนนี่ค่ะเราจะพาน้องเจนเที่ยวโมโตโฮมนะคะเคยเที่ยวโมโตโฮมยังเคยแบบอะไรปะไม่เคยไม่เคยนี่เจนโอเคไม่เคยโอเคพี่ต้องตอบรับพี่แบ็คขับแต่เดี๋ยวพี่ก็ขับเพราะว่าพี่อยากขับอยากขับปะเจนอยากขับปะไม่ขับในเมืองได้ไหมได้ขับรถยนต์ได้ใช่ปะได้เคยขับใหญ่สุดคือรถอะไรเขาเรียกว่ารถอะไรอะที่ไม่ใช่ Fortuner กว่าจะคิดออกนี่พาไปดูดึงเลยใช่เอารองเท้าไว้นอกรถแล้วขับออกไปเลยนี่เจนรองเท้าไว้ในนี้อ๋อใช่ใช่มันอันนี้คือมันเป็นที่เก็บรองเท้าอยู่แล้วอ่ะปะเจนขึ้นไปนอนบนนี้ก็ได้นะข้างบนนี้มันคือมีที่นอนเว้ยแต่พี่แนะนำให้นั่งตรงนี้ทุกคนคะแล้วตอนนี้นะคะน้องเจนก็อยู่กับเราแล้วนะคะบรูกุกรูตอนยังจะมีกุ้งกุ้ยเหรอเอาใหม่เดี๋ยวหนูทำเสียงติดเลยได้เลยกุ้งกุ้ยด้วยทุกคนคะแล้วตอนนี้นะคะน้องเจนก็อยู่กับเราแล้วนะคะเราจะไปเอาแบบฮาหรือไม่ฮาขอสาระนิดนึงแต่แฝงความฮานิดหน่อยโอ้ยากงั้นมึงพูดเองเลยว่าเราไปที่ไหนวันนี้เราจะไปที่เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ใช่อยู่ในจังหวัดสระลบคือจริงๆตอนนี้มันเป็นประเด็นอยู่มันมีประเด็นมันไม่รู้ว่าเขื่อนเนี้ยมันอยู่ในจังหวัดอะไรมันมีเส้นแบ่งไม่ก็เรียกว่าเขื่อนที่สระลบเจมบอกว่าไม่ได้เที่ยวนานแล้วเออใช่เที่ยวล่าสุดของเจนคือที่ไหนญี่ปุ่นหูไกลเลยนะญี่ปุ่นเลยลพบุรีไปนิดเดียวโอ้โทษเรียกอะไรโอ้ยเรียกพี่แม็กมาเลยอ่ะใช่ใครเอาละแม็กคือยาดมที่เป็นหินเฮ้ยมันยาดมเป็นหินทุกคนไม่ยาดมจริงเหรอใช่ไม่ยาดมแล้วเจนมันป้ายยาเอ๋ยมาเฮ้ยอะไรอ่ะมันคือครีมกันแดดแล้วหลังจากนั้นอ่ะเอ๋ยก็เอาไปใช้ออกทริปตลอดเลยมันดีนะมันดีเอาจริงการที่กูอยู่กับผู้หญิงกูไม่เข้าใจเลยตรงนี้เลยเจนลองบอกพี่นี้ว่าพี่ควรจะซื้อเพราะอะไรพี่ไม่ต้องซื้อหรอกพี่แม็กเราวันนี้เราไปไหนวันนี้เราจะไป3ที่ครับที่แรกคือร้านของคุณของใครของคุณอ่ะคุณไหนร้านเจนเนาะกินป้ายกินนี้คือข้าวเมื่อกี้พี่แม็กโฆษณาปะนี่คืออะไรอ่ะเมื่อกี้ที่ผ่านมาคือโฆษณานะใช่โฆษณาอะไรโฆษณาร้านอาหารเขาไงเปิดแล้วหรอชื่อร้านอะไรนะชื่อร้านกินป้ายกินนี้คือกินป้ายกินนี้คู่ใช่เป็นร้านอาหารเกี่ยวกับส้มตำมั้งเขาบอกอยากกินขู่แม่งโอ้ยไม่จะบอกเมื่อกี้เมื่อกี้ก่อนนะสั่งปิ้งย่างเป็นเก
าหลีญี่ปุ่นเมื่อกี้มึงยังบอกเลยมันชื่อญี่ปุ่นขนาดนี้นี่รถคันนี้มีใครเต็มมีใครเต็มบ้างก่อนถ้าใครอยากเจอน้องเจนก็ไปที่ร้านชื่อร้านว่าอะไรกินปลายากินิโคงไงเออร้านกินปลายากินิโคงเจ๊ร้านมึงปล่อยเนื้อร้านกินป้ายากินีถูกนะคะอยู่ตรงข้างหลังสถาบันการ9ก็คือตึกเบลใต้ตึกเบลเปิดทุกวันที่เป็นโมงถึงบ่าย2แล้วก็5โมงถึงที่ถึงเราจะไปที่ร้านของคุณก่อนของคุณนะครับอยู่จังหวัดสระบุรีอันต่อไปที่เราไปก็คือน้ำตก7สาวน้อยชั้น7มีอะไรมีสวรรค์เคยไปตอนไหนตอนโตวะโอ้โหนานมากเดี๋ยวเวลาที่ผ่านเรื่องนี้เดี๋ยวเราไปของคุณคาเฟ่เราไปน้ำตกเจ็ดสาวน้อยแล้วเดี๋ยวเราก็จะไปเขื่อนป่าสักโชลสิทธิ์เออถึงแล้วทุกคนมันสบายถึงขั้นนี่คือแขกรับเชิญของเราที่สบายไปแล้วไหนคุณช่วยเล่าหน่อยได้ไหมคะว่าการหลับมาตลอดทางบนมอเตอร์โฮมนั้นเป็นเยี่ยงไรก็ขอคิดนิดหน่อยแต่ดิฉันที่ไม่ได้หลับมานั้นง่วงเกินตอนนี้อ่ะนี่คือบรรยากาศของคุณคาเฟ่นะคะเราขี่มาตอนนี้นะคะใช่นี่สวัสดีค่ะสั่งอะไรอ่ะเอสเพรสโซ่ฟาดทอนอ่ะสวัสดีค่ะวู้คืออะไรทุกคนแล้วตอนนี้นะคะเราก็อยู่ที่ของคุณคาเฟ่ค่ะเออเธอรู้ไหมว่าอยู่ที่ไหนเธอหลับมาอย่านะเมื่อกี้คุณให้ผมช่วยจำนะคะอันนี้คือแพเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสระบุรีจริงๆอ่ะเออว่าที่เนี้ยก็คือเป็นเหมือนคาเฟ่ร้านอาหารและที่สำคัญคือเขาอ่ะจะมีกิจกรรมขี่ม้าเป็นโรงขี่ม้าให้แบบครอบครัวหรือว่าพี่ๆไบเกอร์คนไหนหรือใครก็ได้นะที่อยากมาเที่ยวแล้วแบบอยากให้ลูกหลานมาได้ขี่ม้าได้กินพวกกินข้าวด้วยเนี่ยก็มาที่นี่ได้เลยนะคะซึ่งถ้าใครสนใจสามารถติดต่อรายละเอียดเพิ่มเติมหรือว่าสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเดี๋ยวเอ๋ยเนี่ยจะแปะลิงก์ของเพจของคุณคาเฟ่นะคะไว้ข้างล่างก็สามารถเข้ามาดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้แต่ตอนเนี้ยหิวแล้วแล้วก็อาหารที่สั่งมาก็คือน่ากินมากจริงๆสวยมากเลยใช่บรรยากาศดีคนที่กลัวร้อนอ่ะคือไม่ต้องกลัวเพราะว่ามันเป็นข้างในห้องแอร์เดี๋ยวกินข้าวก่อนแล้วเดี๋ยวเราจะไปขี่ม้ากันนะคะม้านี่ตัวผู้ตัวเมียตัวเมียแล้วถ้าตัวผู้อ่ะป๊าป๊าเราอ่ะเป็นคนอย่างเงี้ยเอาไว้ไว้มันต้องเห็นเบิร์ดเลยต้องเบิร์ดเลยเออมันต้องอย่างนั้นเออเป็นไงล่ะยากี่ลูกเอายังไงกินได้ไหมน้องเพ่ต้องเป็นนมเชื่อมดีกว่าเพ่เป็นนมเลยเจอไหมเพ่เป็นนมเลยไม่มาจริงจริงเราต้องเห็นขนาดเป็นสูตรของใครที่ใส่ให้หมดนี่เอ้ยเอออ่ะเฮ้ยอันนี้อร่อยอันนี้อร่อยเธอชิมอันนี้เปรี้ยวเหรอคือชามะนาวเออกินยังไงอะคำอย่างนี้หรอใช่คำนี้หนึ่งสองสามจะปากใหญ่เหมือนกันเนาะอร่อยอะนี่นะคะทีมงานของเราเราอยากจะเล่นมุกแบบเจ้าของช่องไงเจ้าของช่องมันมีความเอ๋ออยู่แล้ววิธีเล่นคือเราจะไปที่เขื่อนป่าสักใช่ป่ะคุณเป็นตากล้องอยู่แล้วผมไม่ได้เอ๋อทุกคนนะคะเดี๋ยวเราจะไปเขื่อนสาปากเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเออมันจะเป็นแบบนี้มันจะเป็นประมาณนี้เราก็จะบอกคนดูไว้เลยนะครับว่าไม่ใช่แค่เอ๋อนะครับที่เล่นมุกแบบนี้ได้พวกเราก็เล่นได้เหมือนกันพอทีนี้สินค้าจะเข้านะครับนึกถึงแมกกาแซมนะครับหลังจากกินข้าวเสร็จแล้วเนี่ยถึงเวลาบูสต์เอเนอร์จีกันบ้างค่ะเนื่องจากวันนี้นะเอ๋ยไม่ได้เอามอเตอร์ไซค์มาแต่ว่าช่องเรามันเป็นช่องขี่เพราะฉะนั้นวันนี้นะคะเอ๋ยขออนุญาตเปลี่ยนจากขี่มอเตอร์ไซค์มาเป็นขี่ม้าแทนนะคะ
ตอนนี้เรากำลังเดินไปลงขี่ม้าเดินมาทั้งหมด29มันตัวใหญ่มากเลยนะยังไงคะมันตัวใหญ่มากเลยนะมือของหนูน่ะก็ใช่ไงพี่ลองนี้พี่ลองไปเป็นม้าอ่ะม้ามันตัวใหญ่นะเอานี่มาอ่ะไหนเมื่อกี้เห็นม้าตัวสีขาวนะสีขาวตัวแค่นี้เองนะใช่นั่นม้าเหรอเจนเคยขี่ม้าใช่ปะใช่ยากปะไม่ยากถ้าหากว่าห้ามเอาโดรนบินเข้าใกล้ม้าเราก็ให้ม้าบินใช่แล้วเอาโดรนถูกล่างกูว่ามุกกับป้าดีสุดแล้ววันนี้จริงเอาจริงอุ้ยใครซื้อมาตายข้ามือพี่เอ๋ยยกมือขึ้นอุ้ยอ้าวนี่มึงไปฝึกวิทยายุทธ์ที่ไหนมาหนูไม่เคยตบแมงวันตายเลยเว้ยเพราะมึงตบไม่ทันหรือมันไม่ใช่แมงวันมึงสโลโมชั่นอันนี้แมลงวันดิถ้ามาตอนคืนจะเป็นแมลงคืนเออถูกอุ้ยงงเลยงงยังไงครับเมื่อกี้มันเกิดอะไรขึ้นครับเจนกำลังนั่งตอนแรกไม่ได้เท้ามือใช่ไหมคะแล้วเจนก็เห็นแมลงวันกำลังบินแลนดิ้งอยู่ข้างหน้าแลนดิ้งปุ๊บพี่เหยจะล้มพี่พักโทรศัพท์ลงพอกันเลยมีใครปกติบ้างอะวันนี้นี่คือน้ำจากแมลงวันคนดูครับทุกคนเนี่ยผมจะบอกเลยว่าเทปที่แล้วอ่ะผมอาจจะดูเป็นคนไม่ปกตินะครับแต่พอสองคนนี้อยู่ด้วยกันอ่ะอันนี้ต้องรับยาทั้งคู่นี่ไงแมงวันไปมดแล้วเอาดิปกติปะล่ะมาสวนมาเล่นเล่นมดซะแล้วรู้ป่ะว่ารังมดอะมันใหญ่มากเลยไม่หนูรู้ที่คนเขาแบบเอาอะไรอะเหล็กหล่อหมอลงไปในรังมดใช่ใช่และออกมาเป็นแบบอาณาจักรแล้วเขาก็วิเคราะห์เลยว่าอันนี้คือห้องเก็บไข่ห้องเก็บเสบียงมึงว่าคนดู YouTube อ่ะได้อะไรจากตรงนี้อ่ะ2คนเนี้ยคนดูอยากดูขับรถเจน BNK อยากดูคนเต้นหรือร้องเพลงครับอ่ะมึงดูมดอ่ะหน้าตามุ่งมั่นเจ้าของเพจเฉยไลฟ์ใช่วันนี้นะคะเฉยไลฟ์ไม่ได้ขี่แค่มอเตอร์ไซค์นะคะแต่ว่าวันนี้เราจะขี่ม้าทุกคนสวยมากนี่ชื่อน้องจีจีใช่มั้ยครับจีจีครับจีจีครับผมอ่ะพร้อมมั้ยครับพร้อมค่ะเป็นไงบ้างครับมีอะไรจะพูดกับคนดูไหมฮะบอกเลยว่าเฮ้ยมาเขาทำความรักสวัสดีทุกคนข้าคือเจ้าหญิงสมารกี้แล้วนี่เจ้าหญิงอะไรชิบหายและส่งเร็วด้วยและข้าชื่อเจ้าหญิงสมารกุฎ พวกเราสองคนจะไปเยี่ยมแคว้นโลงสีสีเหลืองอะไรนะเยลโล่ เจ้าจะพาข้าไปเยี่ยมโลงสีเยลโล่ตอนนี้เราก็ได้เดินทางมาแล้ว3 ชั่วโมงเดี๋ยวนาทีเดียวข้ารู้สึกที่นี่อุดมสมบูรณ์ไปด้วยพืชพันธุ์ข้าวโพดเราอาจจะทำเกษตรกรตรงนี้ได้อยากทราบว่าเจ้าหญิงได้ขี่เองได้เมื่อไหร่ครับผมนี่ตัดมาที่นี่นี่พี่คนนี้นี่พี่คนนี้เป็นคนพาม้าเดินพี่อองต้องขอบคุณพี่อองมากนะคะพี่อองคอยดูแลจีจีและดูแลเอ๋ยตลอดทริปเลยนะคะค่อยๆค่อยๆหย่อนตัวมาโอเคแล้วก็ค่อยถอดเท้าซ้ายจริงจริงมาจัดแล้วค่อยหย่อนตัวลงมาปึ๊บขอบคุณค่ะโอเคตกคอยค่ะสนุกมากเอาจริงๆถือว่าเป็นประสบการณ์ที่แบบแตกต่างกับการขี่มอไซค์โดยสิ้นเชิงเลยทุกคนเพิ่งรู้ว่าการขี่ม้าไม่ได้ขี่ง่ายเข้าใจว่าแบบใครๆก็ขี่ได้ไม่ใช่นะคะเพราะว่าน้องแต้มบอกว่าการขี่ม้าจริงๆถ้าสมมติเอาที่เราเคยเห็นแบบเท่ๆเลยที่เขาต้องแบบวิ่งอะไรอย่างเงี้ยโอ้โหคือต้องฝึกต้องใช้เวลาแล้วก็ต้องใช้แบบชั่วโมงการบินด้วยเสร็จแล้วที่แรกนะคะจริงๆอ่ะที่เรียนขี่ม้าเขาจะชื่อว่าบ้านสวนตะวันนะทุกคนแต่ก็คือเป็นเครือเดียวกับคาเฟ่เลยนะคะเอาจริงๆชอบนะสนุกลำอะไรอ่ะ แต่ว่าเดี๋ยวโลเคชั่นต่อไปที่เราจะไปกันนะเดี๋ยวเราจะไปน้ำตก7 สาวน้อยนะคะพี่ยังไม่เคยไปเหรอแล้วพี่ก็ได้ยินแบบพี่ไบเกอร์หลายๆคนอ่ะเขาก็แนะนำมาว่าแบบถ้ามาแถบแบบสระบุรีลพบุรีเนี่ยให้ไปที่น้ำตก7 สาวน้อยก็เลยเป็นโลเคชั่นที่อยากไปแต่ว่าน้องเคยไปมาแล้วใช่ปะเคยค่ะแต่ว่านานนานแล้วเดี๋ยวไปดูกันนะคะว่าตอนนี้น้ำตก7 สาวน้อยเป็นยังไงพวกเราคือผู้รอดชีวิตทั้ง2 คนมันคือข้อดีของรถมอเตอร์โฮมหลับแบบไม่เกรงใจใครเวลาขับรถมอเตอร์โฮมต้องท่องของอะไรรถใหญ่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 ตอนนี้เรากำลังจะถึงที่น้ำตก7 สาวน้อย
ที่หลังนะครับใครจะไปเที่ยวนะครับก็รู้ไว้เลยว่าถ้าคุณขับมอเตอร์โฮมหรือคุณเป็นเจ้าของรถมอเตอร์โฮมเพื่อนคุณจะไม่ค่อยอยู่กับคุณเพื่อนคุณจะเป็นแบบนี้ตัวอย่างหมดคันโอ้มันตื่นมันรู้อ่ะดังรู้มันดังรู้อ่ะว่าแบบเราจะแอบจะถ่ายนางไปเจนเดี๋ยวเราจะไปเล่นน้ำตกกันเดี๋ยวเราจะไปเปลี่ยนเสื้อผ้ากันก่อนนะทุกคนเราจะไปเล่นน้ำตกกันนะคะน้ำตกจะเศร้าหน่อยสวัสดีค่ะจ่ายเงินตรงไหนคะพี่คนละ20บาทเหรอคะโอเคได้แล้วค่าเข้าน้ำตกคนละ20บาทจะมีค่าจอดรถ30บาทอุ้ยสวยสวยสวยอันนี้คือชั้น1เหรออ๋อนี่ไงเขาเขียนอยู่ว่าน้ำตกชั้นที่1ว่ามีคนเล่นน้ำด้วยนี่ๆสวยค่ะสวยสวยพี่สวยอ๋อคือมันเป็นชั้นแบบนี้เลยเหรอชั้นที่4สวยสุดแล้วเราจะไปที่ชั้นที่4น้ำตกชั้นที่4ยางนาก็พี่แม็กบอกว่าชั้นนี้เป็นชั้นที่สวยที่สุดไปค่ะน้องเจนเซฟไม่ลงเหรอกลัวแอกเอาอะไรกระแสน้ำใจดิน้ำเข้าหูเป็นน้ำที่ไหลจากเท้าเจนไม่ได้มันตีเราต้องไปอาบน้ำที่รถของเราดีนะที่รถเรามาเป็นแบบโมโตโฮมทุกคนเลยก็เราไม่ต้องไปรอคิวบางทีแบบอยากได้แบบไพรเวทเนาะส่วนตัวก็เอาโมโตโฮมมามันก็เลยสะดวกขึ้นชอบมากมีความสุขโอเคเดี๋ยวเราจะไปเขื่อนป่าสักกันนะคะแต่ว่าเดี๋ยวเอ๋ยจะขออาบน้ำเพราะว่าเอ๋ยเปียกทั้งตัวเลยแต่ว่าน้องเจนไม่เปียกก็เฮ้ยโอเคงั้นเราต้องรีบมูฟแล้วเพราะเดี๋ยวเราต้องไปซื้อข้าวเย็นกินกันด้วยนั่นเอ๋ยรีบอาบน้ำก่อนนะคะทุกคนอยากให้ดูห้องน้ำท่าดาคือแบบเหมือนอยู่ในโรงแรมเลยทุกคนโอเคมันจะมีแบบที่ระบายอากาศด้วยนะจะบอกว่ามันมีแบบเครื่องปรับน้ำอุ่นด้วยอ่ะเดี๋ยวขอตัวอาบน้ำสักครู่นะเป็นชาเลนจ์มากว่าต้องอาบน้ำตอนที่รถวิ่งอาบน้ำเสร็จแล้วทุกคนเดี๋ยวจะไปซื้อของของกินที่โลตัสไหนๆก็มีรถบ้านมาให้ขับแล้วเอ๋ยเนี่ยก็เลยขอลองสักครั้งค่ะเอาจริงๆเอ๋ยว่าผู้หญิงตัวเล็กๆแบบเอ๋ยถือว่าขับง่ายนะคะฟีลเหมือนที่เราขับรถกระบะไม่ได้ขับยากอย่างที่คิดจะมีก็แค่ต้องคอยเตือนตัวเองหน่อยค่ะว่ารถมันใหญ่สูงช่วงการเลี้ยวเนี่ยอาจจะต้องตีวงหน่อยหรือว่าตอนลอดสะพานกลับรถเนี่ยก็ต้องดูดีๆนอกนั้นเอ๋ยว่าขับง่ายชิลเลยค่ะชมชมอันลามเทและที่นี่ก็คือนิวซีแลนด์เมืองไทยแพะ2พี่น้องอยู่ตรงเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ซึ่งประมาณ4โมงเย็นเนี่ยนะคะเขาเนี่ยจะเอาน้องแพะออกมาเดินเล่นมีบริการป้อนหญ้าน้องส่วนใครนะที่อยากจะมาถ่ายรูปนะคะสามารถมาได้เลยตั้งแต่4โมงเย็นเป็นต้นไปแสงเนี่ยกำลังสวยเลยส่วนใครนะคะที่อยากจะมาแบบแคมป์หรือว่าปิกนิกนะสามารถติดต่อไปได้ที่ลานแพะ2พี่น้องได้เช่นกันค่ะแต่ว่าตรงนี้เนี่ยต้องขอเตือนไว้ก่อนว่าจะมืดมากๆแล้วก็จะไม่มีห้องน้ำนะคะและนี่นะคะเราก็อยู่กับฝูงแพะนะคะที่เขาเนี่ยเป็นต้นตระกูลของที่นี่และตอนนี้น้องก็ท้องอยู่ด้วยนะคะทุกคนโอ้ยน้องเหยียบตีน ซึ่งน้องก็ได้เหยียบเท้าตะก้องไปแล้วทีนี้เราจะมาสัมภาษณ์กันนะคะดิฉันเนี่ยอยู่กับแพะแพะไม่ใช่ค่ะโอ้ยโอ้ยโอ้โหเขานะคะน่าจะเป็นต้นตระกูลนะคะที่เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์แห่งนี้นะคะใช่ขอสัมภาษณ์นิดนึงได้ไหมคะพี่สวัสดีค่ะเป็นเกียรติมากๆเลยนะคะดูจากทรงแล้วคุณพี่น่าจะเป็นแพ้น้องอยากจะสอบถามนิดนึงนะคะว่าพี่สาวของพี่สรุปแล้วคือใครเป็นพี่ใครเป็นน้องคะ
น้องไปดีกว่าแล้วสรุปเราจะนอนไหนกันนอนได้หมดเลยตรงนี้อันนี้คือของเราหมดเลยแต่จริงๆอ่ะที่เราเห็นว่าคนเยอะๆเนี่ยพอตรงคืนเนี่ยจริงๆเขาแค่มาถ่ายรูปกับแพะเฉยแต่พอกลางคืนเนี่ยเขาจะหายไปหมดเลยเหลือแค่รถเราคันเดียวหมายถึงว่าคนหายอ่ะพี่แกะหายครับงั้นหนูว่าเราอ่ะปักหลักตรงนี้เลยก็ได้พี่แม็กเพราะว่าเราขอสถานที่ไปแล้วใช่ไหมแพะของพี่น้องก็คืออ่ะถ้าเราขอไปแล้วอ่ะก็คือเดี๋ยวเราปักตรงนี้แล้วเดี๋ยวเราจะแคมปิ้งกันก็คือเดี๋ยววันนี้จะทำเมนูตรงนี้มันไม่มีแหล่งไฟเลยแม้แต่ดวงเดียวเท่ากับว่าไม่ว่าเราจะทำอะไรอ่ะเราจะได้มีไฟแค่ในรถเราไฟพี่มันน้อยจังอ่ะเฮ้ยเราอ่ะเบิร์นเอาก็ไปพักบ้างจริงๆพี่นี่กูพูดเรื่องไฟรถแล้วเนี่ยพอถึงเวลานี่มันทับถมกูใหญ่เลยสว่างก็ได้นะพี่เอาไปเก็บไปละเป็นไงพี่เก่งไหมเอาไงสรุปจะอยู่ตรงนี้ไหมได้โอเคงั้นเดี๋ยวเราปักหลักตรงนี้กันค่ะทุกคนยังไงครับพี่แม็กเราจะได้ใช้ตัวฉีดน้ำอย่างเต็มที่เพราะว่าสมาชิกของเรานะครับเหยียบขี้แพะใช่ตรงนี้แบบว่ามีแพะแบบอึเยอะผมโดนนี่ไงของแท้ไม่แล้วมันออกหรอพี่แม็กออกน้ำมันแรงนะเว้ยแล้วเราจะมีน้ำเหลือใช้พออาบน้ำเหลือเพราะว่ามันมี120ลิตรในรถคันนี้ใช้คนเดียวก็100ลิตรแล้วนะเหรออันนั้นอาบน้ำหรือทำเล่นอะไรสงการปะเสร็จยังอ่ะมีเหรอคนเขารออยู่นี่โอเคค่ะทุกคนเดี๋ยวเราจะแคมป์กันตรงนี้ซึ่งลมแรงมากแล้วก็ไม่รู้ว่าเราจะเจอพายุกันหรือเปล่านะคะเราจะให้กับเจนอ่ะตั้งแคมป์ด้วยตัวเองโดยเป็นผู้หญิง2คนที่ทำแล้วเดี๋ยวพี่เป็นผู้ชายกับแซมรอใช่ไปล้างผักไปพี่ระหว่างเนี้ยโอ้โหล้างผักไม่ลองกางให้ดูก่อนนะเดี๋ยวถ้ากางไม่ได้จะช่วยงั้นเดี๋ยวหนูขอเริ่มจากตัวออนนิ่งก่อนเลยอันนี้คือปีกอันนี้ใช่กางไม่ยากไอ้ไม้อยู่ไหนไม้ออนนิ่งอยู่ไหนไอ้คุณต้องร่วมมือร่วมแรงร่วมใจกับพี่สาวของคุณใช่เก่งมากไปต่อเดี๋ยวซื้อมาเดี๋ยวทำให้ยิ่งมันกางอ่ะมันยิ่งไม่ปิ้วเมื่อก่อนพี่อยู่ที่ดาวอังคารพี่ก็ทำอันเนี้ยตลอดเลยก็มีขาอันนี้แล้วมีคับไหมมีคับด้วยครับเมื่อกี้มันคือเหตุการณ์ไม่คาดฝันคือลมมันแรงมากแล้วตอนนี้เราเห็นฟ้าผ่าฟ้าแลบตรงนู้นรอดไหมเนี่ยคืนนี นายมาเจนดีจังหมดก่อนหมดตัวล็อกก่อนถ้าเราตรงนี้ใช่ไหมฝนตกนะลมสั่นเปียกดีพวกเราคือถ้าฝนตกทำข้าวไม่ได้ออนนิ่งกลางไม่ได้คือเราต้องใช้ชีวิตอยู่บนรถจนถึงเช้าไม่แต่เราก็ตั้งใจจะใช้ชีวิตอยู่บนรถอยู่แล้วนี่อันนี้คือน้ำในรถที่เราจะใช้เละน้ำไม่พอนะคะทุกคนตอนนี้นะคะก็เป็นช่วงอุ้ยลมแรงมากโหดมากขอเล่าสถานการณ์ตอนนี้ก่อนนะทุกคนคือตอนแรกอะตั้งใจว่าเราอะจะแคมป์กันใช่ไหมตรงลานแพะพี่น้องแพะสองพี่น้องเนี่ยแต่ว่าลมอะแรงมากเนื่องจากว่าฝั่งทางนู้นอะเหมือนจะมีพายุนะคะด้วยความที่ลมมันแรงมากแล้วกลัวเสาหักเราก็เลยไม่ได้กางแล้วก็ตอนนี้คือกลับรถให้ช่วงลมอะมันโอเคขึ้นเลยนะตอนที่อะไปแวะโลตัสใช่ไหมลืมซื้อน้ำคือเราไม่มีน้ำดื่มค่ะทุกคนซึ่งทำให้พี่แซมนะคะก็ต้องขี่จักรยานนะออกไปตามหาน้ำดื่มที่ไหนนี่คุณแซมมาแล้วสุดยอดนี่เอ้ยหลักๆแล้วก็คือเดี๋ยวน้องเจนกำลังล้างผักล้างยังไม่เสร็จอีกเหรอยังไม่เสร็จ เดี๋ยวเราจะจัดพื้นที่ตรงนี้กันเมื่อกี้ลมแรงมากพี่แซมเฮ้ยภาวนาให้คืนนี้นะคะเราจะไม่เจอพายุนะทุกคนเป็นประสบการณ์การท่องเที่ยวที่โอ้โหครบรถจริงๆมีทุกรสชาติเลยโอเคเดี๋ยวเราจะทำกับข้าวกันนะตรงกลางนิดนึงตรงกลางหน่อยเดี๋ยวไฟมันไม่เท่ากันนี่พวกคุณคือผู้ประสบภัยกันป่ะฮะโทษทีเฮ้ยแล้วมึงไม่ตื่นเต้นกับฝนกันหน่อยเหรอก็นั่งกินข้าวกับฝนไปหรอวะเฮ้ยตามกันฝนเหรอตามไม่กันฝนกูเนี่ย คุณแซมครับทำไมคุณถึงทำมือท่านี้ฮะเพราะอะไรฮะว่าเตาแก๊สมันทำแม่งแปลกๆถ้าผมปล่อยปุ๊บคือดับปั๊บมาเจนมาถึงที่หันให้เฮ้ยเป็นไรเดินไม่ไหวละเร็วแล้วตอนนี้ส่งต่อหน้าที่กับเชฟเจนนี่เมนูที่เชฟเจนทำอยู่มีชื่อว่าอะไรฮะต้มกุ้งไปเหอะเดี๋ยวก็กิน
ต้มต้มไปเหอะเดี๋ยวก็กินได้สิ่งที่ล้มเหลวนะครับในภารกิจแรกไปแล้วก็คือหมูนะครับใช่หมูป่ะเรียกว่าเนื้อเนื้อนะครับมีมูลค่า150บาท150บาทนะครับก็คือถ้าพูดภาษาชาวบ้านก็คือไม่ได้แดกอย่าเสียใจไปนะครับเรามีผู้ร่วมทานอาหารอีก1คนเดี๋ยวไม่สุกอีกแล้วนะที่สามารถทานได้นะครับคือพี่คนนี้ครับเย้พี่ฟิลิปเขาจะรอกินเนื้อนะครับอยู่เสมออีพีนี้ก็คืออะไรเอ่ยผู้ประสบภัยโอ้ยอะไรติดอ๋อยังไงนะตอนแรกบอกว่าเจนมาท่านมาก็ท่านสบายไม่ต้องทำอะไรเหมือนไปเที่ยวสบายๆพักผ่อนมันชิลๆดูผมเจนดิ Let it goอันนี้คือคัสเซ็ตก็คือเป็นช่องที่เอาไว้เซอร์วิสนะครับของเสียทั้งหลายแหล่มันจะถูกเก็บไว้ในถังอันนี้และอันนี้มันคือสารเคมีที่จะทำให้ของเสียของเราทั้งหมดมันกลายเป็นสีฟ้าแล้วก็ย่อยสลายตามธรรมชาติเราก็แค่โยนลูกนี้ลงไปในถังวางบนชักโครกแล้วก็กดออกมาอันนี้มันก็จะไปละลายอยู่ข้างในถังคัสเซ็ตเมื่อกี้มันจะกลายเป็นกลิ่นสารเคมีอันนี้ซึ่งมันสดชื่นกว่ากันเยอะเลยแล้วก็ไม่ได้น่าเกลียดขนาดนั้นนะฮะนี่เราโยนลงไปแล้วเราฉีดน้ำเลี้ยงไปเล่นๆก่อนนิดนึงก็ได้แล้วเราก็เปิด1 2 3ปึ๊บปิดเสร็จยังไงครับดูตัวเองอยู่เที่ยงคืนยังไม่ได้กางเตียงเลยครั้งแรกเลยนะคะที่เราจะนอนรวมกัน6คนในรถโมโต้เฮ้ย5 คนกับกันก็5คนใช่หรอไม่ตอนแรกจริงก็เหรอใช่ก็ทำได้ว่า6อ่ะไม่หรอกจริงอ่ะยังบอกแม่ว่าแม่ถามว่าไปกินกี่คนที่หอ6คนเจนดีๆมากัน5คนมากัน5คนกับกันกี่คนพี่แม็กกับ6ไม่ได้อย่าไปถามสิกับ5คนกับ5คนกางเตียงดีกว่าครับพร้อมนอนแล้วค่ะทุกคนอย่าเพิ่งนอนโอเคเป็นยังไงว่าไหนๆเจนก็มาแล้วเจนก็เลยไม่ได้มาตัวเปล่าถ้าใครเคยดูเทพลีลาเขาก็จะมีพี่เหว่งเนี่ยกับพี่เติร์ดเนี่ยเขาจะมีเกมอยู่ที่เป็นเกมหลักของเขาก็คือคำต้องห้ามแล้วก็เจนก็เคยเล่นมาแล้วในช่องเทพลีลาโอ้ยน้องเจก็เซียนอะดิก็เลยโมโหไม่อันนี้ก็เล่นที่สุดเหมือนกันก็เลยเอามาเล่นกับพวกเราเมื่อกี้อาบน้ำสบายปะสบายอาบน้ำที่ดีก็คือมีน้ำอุ่นมีน้ำเย็นแล้วก็มีน้ำจริงๆอ่ะขนาด120ลิตรให้ทายว่าของเสียไปเก็บที่ไหนคาเซ็ตถูกใครที่เล่นเกมนี้แพ้ต้องเอาคาเซ็ตไปทิ้งวันพรุ่งนี้แล้วเดี๋ยวเราจะให้คนนั้นมารีวิวว่าการที่เอาขี้เพื่อนไปทิ้งเนี่ยมันเป็นยังไงบ้างเอ๋ยพวกคุณบอกนะว่าไม่ให้บอกเจนเจนก็น่าจะรู้ไม่ได้บอกเจนก็น่าจะรู้ว่าเจนคนฆ่าใครเออเจนไม่ได้บอกจริงๆแล้วเสียมละจะเสียมเราก็เข้าสู่เกมคำต้องห้ามก่อนนอนใครแพ้เอาถังขี้ไปทิ้งเมื่อกี้ยังเรียกคัดเสร็จอยู่เลยโอ้ยไปทางรถไปทางรถไม่มีใครพูดแน่นอนเราเล่นเวแบบซึมๆนะเล่นเปล่าถามเจนดีกว่าว่าในรถเนี้ยชอบตรงไหนที่สุดชอบเหมือนที่มีเจนเมื่อกี้ยังบอกโสดอยู่เลยก็โสดไงโสดตรงไหนเรามาเล่นเกมกันดีกว่าทำไมไม่ตอบเล่นไหม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 โอ้ยเรียบร้อยกูได้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 ไม่บ้านอยู่ตรงไหนกูเปลี่ยนเรื่องเลยแต่กูโดนนนทบุรีเออจิ้มจิ้มเดียวจิ้มจิ้มเดียวอุ้ยตายแล้วเอาออกคุณเนี่ยนะชอบเล่นตัวเองเหมือนผมเลยนะผมกับพี่อ่ะแข่งกันไปเก็บขี้พี่ว่าจะตอบพี่อันนี้ห่าเลยนะก็กำลังจะตอบหมดเวลาหมดเวลาแล้วเดาครับ
คำที่อยู่บนหัวคุณคือคำว่าอะไรครับแต่นะขอรีมายก่อนแต่ไม่ค่อยมีใครเล่นหน่อยอ่ะมันยากมันยากจริงเลยใช่ไหมถ้ายากเนี่ยยากละใบเหรอเอ๋ยมาจากโรงพยาบาลอะไรศรีธัญญาคำว่าใช่เขาเป็นใบอะไรทำไมอ้าวขอบคุณมากท่านชายพี่น้องเก็บขี้นะเขาบอกให้ใบให้เราก็เชื่อคนง่ายเนาะตรงปะถูกโอ้ยน้องเจนเก่งน้องกูไปเลยถ้างั้นอ่ะตายเขาอยู่ที่ไหนตายกรุงเทพอยู่ตรงไหนของคุณที่ตึกไหนที่ตึกไหนแค่บอกชื่อตึกเซ็นทรัลเกือบแล้วเกือบแล้วหนังเซ็นทรัลบอกเข้าไปร้านเราปิดกี่โมงไปดูหน้าเว็บได้ครับไหนที่ไหนครับที่ไหนทุกคนมาบ้านเราอยู่กันที่ไหนคะเขื่อนป่าสักร้านปกติเปิดเช้ากลางวันกลางคืนดึกเปิดตั้งแต่11โมงตอนเย็นพี่แม็กมึงเอากูแน่นะเอากูแน่นะลองจะทำไม่ทำงานอ่ะง่วงแล้วเอาไงทำที่ไหนทำที่ไหนง่ายจังวะหมดเวลาดึกปะถูกเดามาเลยครับพระไม่ใช่จงเหรออ่าผิดละจงใจยากอ่ะหนึ่งสองสามเลยจริงพี่ได้สองคิวใช่ไหมครับอย่างรู้มีภาพในอนาคตว่าแบบคู่ของในอนาคตจะเป็นยังไงไหมมีหมาไหมเฮ้ยเดี๋ยวกึ่งดีตอบเขาก่อนตอบเขาก่อนเรียบร้อยคุณแซมครับคุณใครแม็กเลิกกินเถอะมึงก็ได้พูดรู้ไหมว่าคำบนหัวเราชื่อบอกเวลาคำว่าเถอะไม่ใช่ครับพี่แม็กครับคำของคุณคือมีครับสามีหูอาเจนครับถูกเฮ้ยมันเก่งอ่ะพร้อมไหมครับถามเร็วตอบเร็วครับผมมีเฮ้ยให้คุณเอาเวชีมีเวชีพร้อมไหมครับเข้าใจไหมฮะเข้าใจไหมฮะลุยพร้อมไหมฮะครับลุยเฮ้ยไอ้ตัวนี้เล่นแต่เกมพี่แม็กเชียร์บอลทีมไหนไทยคุณเอ๋ยเนี่ยปกติแล้วเป็นคนช้าหรือเป็นคนเร็วเมื่อหนุ่ยไม่ได้รับต้องสีที่พูดขึ้นได้ที่ไปญี่ปุ่นนะคนดูนะครับพี่คนนี้นะครับ EP ไหนมีผีเนี่ยห้ามออกนะไม่ได้เพราะอะไรพี่แม็กผีกลัวผมผีกลัวผมเฮ้ยพูดอ้าวผมได้ดิงั้นผมต่อเลยแล้วกันงั้นผมต่อเลยแล้วกันเรียบร้อยรวดเด็ดหน้าใสมากใช้อะไรไทยอินเหรออย่าบอกนะนี่มันเล่นแบบระมัดระวังตัวนะจริงๆแล้วอ่ะไปทำที่กูคุยกับมึงทุกวันโทรหามึงทุกวันแล้วมึงก็ตอบคำนี้กับกูทุกวันถ้าตอบผิดทิ้งพี่คนเดียวได้เฮ้ยคำว่าเข้าใจพี่มาแล้วภาพนี้เต็มเอกสี่รอบสองแต่ก็ถือว่าเป็นเกมที่สนุกมากซึ่งแบบไม่คิดว่าเฮ้ยมันเล่นยากขนาดนี้แล้วก็เดี๋ยวเจอกันวันพรุ่งนี้ครับตอนเช้าเดี๋ยววันพรุ่งนี้ตอนเช้าเราจะตื่นมาเพื่อไปทำกิจกรรมพาทิตย์ขึ้นเพราะว่าวันนี้เรามาถึงก็ตอนเย็นแล้วเช้าจะบอกว่ารถคันนี้นอกจากที่โมโตโฮมเดี๋ยวเราขับมาแล้วเนี่ยมันมีจักรยานไฟฟ้าซึ่งแขวนอยู่ข้างหลังทีเนี้ยเอ๋ยอ่ะก็ตั้งใจว่าเอ๋ยจะอาสาไปหาอะไรอร่อยแถวๆนี้ซื้อมาให้กินเป็นอาหารแพะอาหารพี่นั่นแหละอ๋อเหรอโอเคแต่คือเนี้ยหนูไม่ไหวแล้วหนูต้องนอนละเจอกันพรุ่งนี้เช้าครับสวัสดีครับไม่ทำอะไรอ่ะปิดบ้านเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยปิดงานปิดงานครับทุกคนเช้าวันสดใส 8:43 แล้วยังไม่มีใครรถตื่นเลยนะคะรถนอนสบายมากแอร์เย็นฉ่ำเตียงนุ่มนอนกันดึกมากเลยนะเมื่อคืนเรานอนกันตี 4:00 คือต้องตื่นเช้าอ่ะเอาจริงถ้าตื่นสายหลัง7:00 นะเอ๋ยว่าเผื่อใครๆแบบจะมาแคมปิ้งกลางเต็นท์เนี่ยว่าแอบร้อนแล้วนะคะแต่อากาศเย็นคือตอนนี้เอ๋ยนั่งอยู่อ่ะโหลมดีมากเลยบรรยากาศตอนเช้าก็คือไม่ได้ต่างกับเย็นเท่าไหร่นั่งตากแดดนานๆเริ่มจะร้อนแล้วค่ะเอ๋ยเนี่ยก็เลยขอเข้าไปปลุกทุกคนให้ทยอยอาบน้ำและเดี๋ยวเอ๋ยจะชวนน้องเจนออกไปซื้อของให้พี่ๆกินกันด้วยรถจักรยานไฟฟ้าซึ่งครั้งนี้เนี่ยเอ๋ยจะขอเป็นคนซ้อนบ้างค่ะวันนี้น้องเจนเขาจะอาสา
ครับวันนี้จะเอ่ยร้ายเอ็กเจนไลท์ถูกเจนไลท์วันนี้เจนจะไลท์ขี่จักรยานไปซื้อกาแฟเดี๋ยวไปด้วยเดี๋ยวไปช่วยถือของสบายอยู่ป่ะมาโอ๊ยไม่ไหวเฮ้ยแต่ว่าถ้ารอบหน้าเจนมาพี่สบายพี่พาไปสบายแล้วแบบอันนี้คือสบายนะแต่ว่าครั้งหน้าพี่จะเปิดภูวิลล่าให้เจนเลยแล้วแต่ว่าให้เจนต้องขี่มอเตอร์ไซค์นะได้ขี่ไปกับพี่เลยนะเออเดี๋ยวให้เจนขี่มอเตอร์ไซค์ไปด้วยกันถ้าใครอยากดูต้องเจนขี่มอเตอร์ไซค์แล้วไปนอนภูวิลล่าคอมเมนต์มาใต้คลิปได้เลยนะคะวันนี้ก็ขอบคุณนะมาไปเยือนพี่และที่สำคัญเลยนะคะต้องขอบคุณพี่เต้ยมากๆเลยนะคะที่ให้ทางพวกเราเนี่ยได้ยืมรถตัวโมโตโฮม Voyager 613มาออกทริปในครั้งนี้บอกเลยว่าเฮ้ยคุ้มค่าแล้วก็สบายมากก็ทริปหน้าจะไปที่ไหนอย่าลืมติดตามนะคะไปแล้วนะคะเอาละค่ะทุกคนถึงเวลาแล้วนะคะที่ผู้แพ้เนี่ยเขาจะต้องรับผิดชอบในหน้าที่ของเขาเมื่อเช้าจะบอกว่าพี่แม็กเข้าห้องน้ำนานมากอย่าบอกนะว่าอย่าบอกนะอย่าบอกเดี๋ยวเทก็รู้เดี๋ยวเทก็รู้ ไม่แต่ว่าเดี๋ยวอย่างนี้เดี๋ยวทุกคนจะเข้าใจผิดว่าเฮ้ยมันดูหน้าขยะแขยงหรืออะไรเฮ้ยอันนี้เอ๋ยต้องบอกงี้ว่าตัวคาเซตคืออันนี้นะทุกคนตัวนี้นะจะเป็นคาเซตซึ่งตัวคาเซตอะค่ะเขาว่าจะเขาเรียกว่าเป็นตัวเก็บของเสียสิ่งปฏิกูลทั้งหมดที่เราอะขับถ่ายกันมามันจะอยู่ในคาเซตอันนี้อุ๊ยหนักพี่น่ะหนักดิหนักหนักดิก็คือไงคุณเอ๋ยก็คือฉี่และสิ่งปฏิกูลของคน5คนบนรถอ่ะพี่แซมยังไงอ่ะไม่แล้วยังไงต่ออ่ะคุณสาธิตไงแม่ต้องยกระวังมันหนักแล้วก็ตั้งไว้ก็คือแค่ลากไปปั๊มอย่างเงี้ยก็คือลากเดี๋ยวมันจะมีบอกนี่วิธีเปิดวิธีง้างออกมาแล้วก็หมุนฝาออกมาแล้วก็เทแค่นี้เหรอไม่ใช่มันก็จะเป็นแบบนี้อะไรงี้แล้วเราก็หมุนออกเราก็จับอันนี้ฮะง่ายใช่ไหมคะง่ายแล้วมันก็ไม่สกปรกไม่ได้รู้สึกเลยไม่รู้สึกสกปรกแล้วสีมันก็โอเคเออไอ้อันนี้มันลบภาพในหัวจริงๆนะเว้ยไอ้แม่ไอ้เนี่ยเฮ้ยแม่ไอ้พี่แม่พี่ว่า